ุรทินเฉลิมบัวทิพย์ครับผมเกิดพิจิตรโตจันทร์ทำงานกรุงเทพแล้วตอนนี้พี่ทินทำงานอะไรอยู่คะผมเป็นศิลปินครับวาดภาพศิลปินเปิดหมวกตามตลาดนัดตามถนนคนเดินอะไรก็แล้วแต่ไปทั่วประเทศไทยไม่มีเงื่อนไขคือแจกทุกคนให้รู้ว่างานศิลปะไม่มีราคาก็ได้ให้ฟรีก็ได้ครับแล้วก็คนที่เขาได้ของไปก็ไม่เอาของฟรีนะเขาก็ไปแอบหย่อนใส่ของให้เป็นค่าน้ำมันรถเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรของเราที่เราจะเดินทางไปสร้างครับโอ้น่ารักจังเลยแล้วก่อนหน้านี้ทำอาชีพนี้หรือเปล่าครับโทษทีก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดในชีวิตครับนะครับอยู่เมืองจันทน์เนี่ยอาวุธปืนอะไรเงี้ยมันหาง่ายค่ะสมัยนั้นไม่กลัวแล้วก็เป็นวัยรุ่นเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยสาเหตุอะไรคะโดนข้อหาอาวุธปืนสงครามและเป็นข้อหาร่วมด้วยคือปล้นทรัพย์กี่ปีฮะโดนเข้าไป11ปี10เดือนโอ้โหวันแรกที่เข้าไปอยู่วันแรกที่เข้าไปอยู่นั้นเราก็ช่วงแรกๆเหมือนกับว่าชีวิตนี้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่เอาข้าวมาให้แม่มาดูแลพูดปลอบโยนเรามีกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วเราก็ทำตัวของเราให้ดีขึ้นในเรือนจำจะมีคนไปสอนวาดรูปไปสอนศาสนาไปสอนร้องเพลงไปสอนเล่นดนตรีอะไรเยอะแยะเลยศึกษางานทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรในนั้นได้มากมายผมก็เลยได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วก็ติดแค่6ปีก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาวันที่เดินออกมาจากตรงนั้นวันนั้นคิดจะทำอะไรอันดับแรกคือก้มกราบเท้าแม่แล้วขอโทษที่ทำให้แม่ร้องไห้แล้วจะทำตัวให้เป็นคนดีแล้วก็จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับผมแล้วหันมาวาดรูปทั่วประเทศนี้ได้ยังไงอะคะเมื่อปีที่เกิดสึนามิผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นอาสาสมัครไปดูแลเด็กๆที่พ่อแม่เสียชีวิตในสึนามิเป็นร้อยๆคนเลยก็เลยมีโอกาสที่จะไปสร้างสรรค์งานศิลปะให้เด็กๆสอนให้เด็กๆเลิกกลัวทะเลถ้าเด็กๆเห็นทะเลก็จะร้องไห้แล้วก็จะนึกถึงพ่อแม่เขาจะไม่กล้าลงเล่นน้ำเลยผมก็จึงรู้ว่างานศิลปะมันมีคุณค่ามีความหมายมันช่วยคนได้ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาให้เป็นศิลปินเลยมาโชว์ให้พวกเราดูในวันนี้ใช่ครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปหลังจากแสดงความสามารถเสร็จในวันนี้คืออะไรคะตอนนี้ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเพิ่งเป็นตอนนี้ก็ทั้งสองขาก็มันจะขยับสั่นมือเหมือนกันเวลาทำงานมันจะมือสั่นครับผมก็เลยฉะนั้นความฝันจะขอทุนไปรักษาโรคหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทครับครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะจ้าพร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเชิญครับพี่ทินสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับทางคณะกรรมการครับวันนี้เราจะได้เห็นความสามารถและฝีมือศิลปะของพี่ทินปกติเนี่ยเวลาจะเห็นภาพใช้อะไรวาดครับพวกกันดินสอวันนี้พี่ทินจะใช้อุปกรณ์ที่แปลกแตกต่างออกไปครับใช้ความร้อนวาดรูปครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับนี่ไงจริงเหรองานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นใหญ่ครับเราจะใช้สิ่งนี้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะครับเปลวไฟหัวเชื่อมแก๊สครับเราจะใช้หัวเชื่อมแก๊สเนี่ยครับสร้างสรรค์งานศิลปะโจทย์นี้ท่านคณะกรรมการลองนึกว่าอยากให้พี่ทินสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นรูปอะไรดีครับเป็นสัตว์ไหมครับสัตว์เป็นสัตว์สัตว์ได้ไหมครับพี่สัตว์ประเภทสัตว์อะไรครับอยากได้แบบเป็นเสือได้ไหมคะพี่ทินครับเสือก็ลองดูครับโจทย์นี้เดี๋ยวจะกดดันเกินไปให้เวลาพี่หน่อยแล้วกันพี่จะได้มีเวลาในการวาดทีมงานครับขอเวลาครับโอ้โห180วินาทีครับมีเวลา3นาทีนั่นเอง3นาทีต้องพ่นครับพ่นเพื่อวาดรูปเสือ180วินาทีนะครับขอกำลังใจให้กับพี่ทินด้วยครับสู้ๆครับพี่เชิญเลยครับ
พี่ทินครับนี่คือจุดไฟแล้วนะครับครับผมพี่ทินไปแล้วครับเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ของเราคือเสือนะครับเฮ้ยแม่มีขนนี่คือใช้ความร้อนเผาผิวไม้อะครับถึงหน้ากากเสือเออเสือเวลาผ่านไปแล้ว20กว่าวินาทีครับเราเสือครับเออว้าวไม่สวยครับเฮ้ยไม่ค่อยเห็นนะใช้แบบนี้ไม่เคยเลยดีกว่าเจอสาวด้วยดูจะคิ้วมีวาดไอไลเนอร์ด้วยนะคนนี้เสือเสือสาวเสือสาวเล่นเล่นเฮ้ยสวยนะครับเหลือเวลา100วินาทีครับความยากคือมันแก้ไม่ได้นะคือถ้ามันไหม้แล้วคือมันไหม้เลยครับเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับเวลาเหลือ30วินาทีครับแล้วด้วยสีของไม้มันก็เลยดูเป็นสีเสือเลยเนาะครับแหมมีเสียงด้วยท่านคณะกรรมการครับนี่คือเสือครับสัตว์ตามโจทย์ที่เราให้กับพี่ทินนะครับสวยครับและนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของพี่ทินครับท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับพี่ทินซึ่งช่วงหนึ่งในชีวิตเคยก้าวพลาดแต่หลังจากที่ค้นพบศิลปะก็ใช้ศิลปะในการนำทางชีวิตแล้วพาตัวเองมาขึ้นเวทีซุปเปอร์ฮันเดรดในวันนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับพิธีครับคือรู้สึกว่าคนเรามันไม่สำคัญเลยว่าเราเคยเป็นใครมันสำคัญว่าวันนี้เราเลือกที่จะเป็นใครเลือกที่จะสร้างชีวิตอนาคตของเราแบบไหนพิธีเลือกที่จะเป็นผู้ให้เลือกที่จะมีความสุขจากการแบ่งปันแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุขด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะกับสิ่งที่พิธีทำมาตลอดขอเป็นกำลังใจให้ขอใหหายจากโรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้พี่เป็นแรงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะและความฝันของพี่ทินศิลปินเปิดหมวกคนนี้ก็คืออยากได้งบประมาณไปดูแลตัวเองครับเพราะว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของพี่ทินครับพร้อมจะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอและขอให้สิ่งที่เราจะมอบให้พี่ในวันนี้นะครับเอาไปแล้วก็หายไวๆนะครับพวกเราให้ผ่านครับพี่ทินครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่ความสามารถของพี่และความฝันของพี่ไปยังคิงพาวเวอร์ว่าพี่อยากได้งบประมาณในการดูแลรักษาตัวเองนะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบกำลังใจให้กับพี่ทินในการดูแลตัวเองให้หายดีในเร็ววันมอบงบประมาณให้กับพี่ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับพี่ทินครับศิลปินเปิดหมวกของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ทินครับเดินเจ็บอยู่เลยไม่ไหวนะครับสวัสดีครับสู้ๆค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ